ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศคืนเดือนเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงนะคะค่ำคืนของคืนเพ็ญลอยประทีปสมมาท้องนาทีไหว้เจ้าพ่อขุนศรีนครหนองกี่เมืองแห่งตำนานพุทธศักราช2564ค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับวันลอยกระทงนะครับหรือว่าวันเพ็ญเดือน12นะครับตรงกับวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564นะครับเทศบาลตำบลหนองกีโดยการนำของนางสาวนันทนิจิตหนักแน่นนายกเทศมนตรีตำบลหนองกีพร้อมทั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนะคะและก็ข้าราชการประจำพร้อมใจกันจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันเก่าแก่นะคะของประเทศไทยของเราภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผ่อนคลายลงมาทำให้เราได้มีค่ำคืนนี้ที่สวยงามหากท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาถึงบริเวณลานสวนสุขภาพสระน้ำศาลเจ้าพ่อขุนศรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเชื่อว่าทุกท่านปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่สวยค่ำคืนนี้สวยอย่างมากตั้งแต่ทางเข้าโครงการไม่ว่าจะเป็นไฟประดับตะเกียงนะคะแล้วก็โคมลอยพร้อมทั้งตุงและลิ้วธงที่อยู่ด้านหน้าของเราสวยงามมากๆและหากมองไปด้านนั้นจะเห็นนะคะกระทงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุมชนและสถานศึกษาที่นำเข้าร่วมงานประเพณีในวันนี้และร่วมประกวดภายในวันนี้เรามาลุ้นผลการประกวดกันด้วยค่ะครับวันนี้ก็มีการประกวดนะครับกระทงสวยงามนะครับ2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือประเภทสถานศึกษานะครับแล้วก็ประเภทชุมชนนะครับในเขตเทศบาลตำบลหนองกี่นะครับเที่ยวงานให้สนุกและปลอดภัยนะครับภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 นะครับตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์นะครับย้ำเรื่องมาตรการนะครับทุกท่านที่มาร่วมงานนะครับต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% นะครับเข้าออกบริเวณงานนะครับต้องผ่านจุดคัดกรองที่กำหนดให้เท่านั้นนะครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมกับอสม.เทศบาลตำบลหนองกี่ปฏิบัติหน้าที่ในทุกจุดคัดกรองนะครับภายในงานครับมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับโดยเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารนะครับจากมณฑลทหารบกที่26นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.หนองกี่และเจ้าหน้าที่อปพร.เทศบาลตำบลหนองกี่นะครับสำหรับในค่ำคืนนี้เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยในการรักษาความปลอดภัยกันแล้วก็ขอเน้นย้ำในเรื่องของจุดที่จะลงไปลอยกระทงนะคะเราได้จัดเตรียมไว้ด้านนี้ทุกท่านลอดผ่านซุ้มประตูของเราเข้าไปลอยกระทงกันได้เลยนะคะในขณะนี้บริเวณสวนสุขภาพสระน้ำศาลเจ้าพ่อขุนศรีของเรากำลังดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยสำหรับท่านใดที่มีลูกหลานเล็กๆมาด้วยนะคะเรียนเชิญด้านในนะคะลอยกระทงด้านในปลอดภัยค่ะครับผมจะนำเรียนนะครับในส่วนของกำหนดการนะครับสำหรับพิธีเปิดนะครับงานสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำค่ำคืนนี้นะครับก็เมื่อท่านประธานนะครับเดินทางมาถึงในพิธีนะครับก็คือท่านวิรัตกฤตขจรนะครับนายเพลินหนองกี่นะครับทางพิธีกรก็จะให้ท่านนะครับได้พักผ่อนนะครับที่เก้าอี้รับรองด้านหน้าเวทีก่อนนะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับพิธีกรก็จะเชิญนะครับในส่วนของท่านผู้มีเกียรตินะครับหัวหน้าส่วนราชการนะครับขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับรวมถึงคณะผู้บริหารนะครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกี่นะครับและพิธีกรก็จะเรียนเชิญนะครับนางสาวนันทนิจิตหนักแน่นนายกเทศมนตรีตำบลหนองกี่นะครับขึ้นมานะครับเพื่อกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการให้ท่านประธานได้รับทราบนะครับต่อจากนั้นนะครับพิธีกรก็จะเรียนเชิญนะครับนายวิรัตกลิ่นขจรนายอำเภอหนองกี่นะครับขึ้นมาบนเวทีนะครับเพื่อรับฟังการกล่าวรายงานและจะได้กล่าวเปิดโครงการเป็นลำดับต่อไปครับหลังจากท่านประธานให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะได้ชมการจุดพลุสวยงามในค่ำคืนนี้อย่ากระพริบตาเป็นเด็ดขาดเพราะว่านะคะการจุดพลุในค่ำคืนนี้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองกี่ได้รังสรรค์พลุจำนวน2ชุดสวยงามมากๆค่ะครับ2ชุดนะครับทั้งหมด18นัดใช่แล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองกี่ได้มีน้องไก่น้องกี
มอบแทนการขอบคุณให้กับท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะที่เดินทางมาในร่วมในพิธีเปิดในค่ำคืนนี้ค่ะสำหรับน้องไก่น้องกีค่ะคงจะเดี๋ยวชมกันรอชมกันว่าน้องไก่น้องกีจะน่ารักเท่าน้องป้องน้องกีไหมยิงเข้าประตูตัวเองแล้วนะครับสำหรับหลังจากนะครับการจุดพลุนะครับหลังจากการมอบของที่ระลึกนะครับให้กับท่านประธานและก็ท่านผู้มีเกียรตินะครับที่มาร่วมในพิธีเปิดในวันนี้นะครับก็จะเชิญทุกท่านนะครับได้ถ่ายภาพนะครับร่วมกันนะครับนะบนเวทีแห่งนี้นะครับบนเวทีแห่งนี้ค่ะและหลังจากที่เราได้ถ่ายภาพรวมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันจะได้เรียนเชิญท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้นะคะพักผ่อนอิริยาบถเพื่อรับชมการแสดงที่ภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างยิ่งหลายๆท่านคงจะเห็นแล้วว่าทีมนักแสดงมาเตรียมความพร้อมแล้วครับอลังการแล้วก็นักแสดงเยอะมากนะครับใช่ค่ะเป็นลูกหลานของชาวน้องกีของเราเองเดี๋ยวชุดอะไรอุบไว้ก่อนครับขออุบชุดการแสดงไว้ก่อนแต่เชื่อได้ว่าอย่าลุกจากเก้าอี้ไปไหนชื่อทีมงานรัชดาลัยค่ะครับผมชื่อนี้เชื่อว่าทุกคนนะคะคงจะได้ชมในหลายๆพื้นที่ในหลายๆท้องถิ่นที่มีการแสดงความอลังการการันตีแน่นอนค่ะหลังจากรับชมการแสดงนะครับจากทีมงานรัชดาลัยนะครับลำดับต่อไปครับก็จะเป็นพิธีมอบรางวัลนะครับการประกวดกระทงสวยงามนะครับจะเริ่มจากการประกาศรางวัลนะครับในประเภทชุมชนก่อนนะครับค่ะและหลังจากนั้นจะเป็นการประกาศผลการประกวดในประเภทของสถานศึกษาซึ่งมีหลายๆโรงเรียนคณะครูคณะนักเรียนนะคะโดยอำนวยการของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนโอ้โหทราบว่าทำกันไม่หลับไม่นอนเลยนั่งพับกรีบกระทงสวยงามมากๆด้านนั้นนะคะอีกสักครู่หนึ่งรับรองว่าทุกท่านรอลุ้นกันค่ะสำหรับรางวัลและค่าน้องรักในค่ำคืนนี้สักครู่ครับค่ะสำหรับรางวัลชนะเลิศนะคะในประเภทนะคะโรงเรียนและหรือว่าสถานศึกษาและประเภทของชุมชนนะคะรางวัลชนะเลิศนะครับเงินรางวัล 4,000 บาทนะครับ2ถ้วยรางวัล นะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 นะครับหรือว่ารางวัลที่2 นะครับ 3,000 บาท2ถ้วยรางวัล นะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ครับ 2,000 บาท2ถ้วยรางวัล นะครับก็จะมีรางวัลชมเชยนะครับในส่วนของประเทศชุมชนนะครับ2รางวัล นะครับรางวัลละ 1,000 บาทนะครับซึ่งขณะนี้ท่านคณะกรรมการของเรามองไปด้านหน้าเวทีนะคะเป็นท่านคณะกรรมการที่มากล้นด้วยประสบการณ์ตัดสินลอยกระทงมาแล้วกว่า100ครั้งวันนี้ท่านขมักขม้นให้คะแนนตอนนี้คิดใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะได้ทราบผลกันค่ะสำหรับในส่วนของการมอบรางวัลนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะเรียนเชิญนะครับท่านนายอำเภอนะครับท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ส่วนราชการนะครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะครับได้ขึ้นมาบนเวทีนะครับเพื่อถ่ายภาพนะครับร่วมกับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับในส่วนของการประกวดกระทงทั้งสองประเภทนะครับเป็นภาพแห่งความทรงจำนะคะตะวันปีว่าปีนี้ท่านได้รับรางวัลปีต่อไปท่านต้องมารักษารางวัลนี้ไว้ให้ได้ครับต้องรักษาไว้นะครับซึ่งเมื่อถ่ายภาพเสร็จสิ้นแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพิธีลอยกระทงนะครับซึ่งทางพิธีกรนะครับจะเรียนเชิญนะครับท่านนายอำเภอนะครับท่านนายกท่านรองนายกนะครับท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีรวมถึงท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีนะครับเป็นชุดแรกนะครับ6ท่านด้วยกันนะครับเพื่อที่จะไปลอยกระทงนะครับณจุดลอยกระทงท่าน้ำที่จัดเตรียมไว้ให้นะครับท่านใดที่มาถึงแล้วไม่ได้ลอยกระทงในท่าน้ำที่เราจัดเตรียมไว้ให้ถือว่าท่านมาไม่ถึงนะคะใช่ครับตอนนี้นะครับจะเตรียมไฟนะครับโคมไฟนะครับสวยงามนะครับได้ถูกจุดขึ้นแล้วครับเดี๋ยวจะมีภาพมุมสูงนะครับลง Facebook Fanpage ของเทศบาลตำบลหนองกี่นะครับให้ทุกท่านได้
รับชมกันด้วยนะครับค่ะเมื่อคณะผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรตินะคะทุกท่านได้ร่วมรอยกระทงเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับมายังเวทีมาหาเรา2คนค่ะต้องกลับมาก่อนครับเราจะมอบความสนุกสนานบนเวทีแห่งนี้กับทีมงานสปีดแฟนโอ้โหพลาดไม่ได้นะคะอย่ารีบกลับไปไหนลอยกระทงกับเราก่อนกับตอนนี้ท่านนายอำเภอหนองกีนะครับท่านวิรัติสิริขจรนะครับพร้อมด้วยท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองกีนะครับนางสาวนันทนิจิตหนักแน่นพร้อมคณะนะครับก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณงานแล้วนะครับพร้อมด้วยท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรหนองกี่นะครับพันตำรวจเอกยุทธนาไตรทิพย์นะครับกับเรียนเชิญนะครับท่านครับยินดีต้อนรับนะครับท่านพรชัยศรีสุริยันโยธินนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านก็ได้ให้เกียรตินะครับมาในพิธีเปิดนะครับสำหรับงานลอยกระทงประจำปี2564นะครับของเทศบาลตำบลหนองกี่ของเราในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับครับก็ยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศนะครับของงานสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2564นะครับคืนเพ็ญลอยประทีปสมมาตรท้องนาทีไหว้เจ้าพ่อขุนศรีนครหนองกี่เมืองแห่งตำนานนะครับประจำปี2564นะครับวันนี้ท่านจะได้รับชมการแสดงที่อลังการแน่นอนนะครับด้วยแสงสีเสียงนะครับกับทีมงานวัชราลัยนะครับลูกหลานเราชาวหนองกี่ครับสำหรับงานสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2564ของเราในวันนี้นะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองกี่นะครับนางสาวนันทนิจิตหนักแน่นนะครับท่านมีความตั้งใจนะครับที่จะจัดงานนี้ขึ้นนะครับให้ปลอดภัยที่สุดนะครับเรามีมาตรการนะครับในส่วนของผู้ประกอบการนะครับที่เข้ามาจำหน่ายสินค้าทั้งภายนอกและภายในงานนะครับค่ะต้องผ่านการฉีดวัคซีนครบโดสนะครับตามที่ทางสาธารณสุขกำหนดนะครับรวมถึงการตรวจโควิด-19 นะครับด้วยวิธีการเบื้องต้นก็คือการตรวจ ATK นะครับผ่านครบทุกคนแน่นอนนะครับภายในงานของเรานะครับก็จะมีร้านค้าย้อนยุคนะครับมีไฟประดับนะครับมีการแสดงกระทงสวยงามนะครับมีการไหว้ขอพรเจ้าพ่อขุนศรีนะครับแล้วก็อย่างที่ได้เรียนแจ้งไปนะครับมีลานกิจกรรมแสงสีเสียงณเวทีกลางแห่งนี้นะครับก็สักครู่หนึ่งนะครับจะได้นำทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีเปิดนะครับสำหรับคืนวันเพ็ญเดือน12สำหรับค่ำคืนนี้นะครับในส่วนของสถานศึกษานะครับที่ส่งกระทงสวยงามนะครับเข้าประกวดนะครับในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมนะครับโรงเรียนอนุบาลหนองกี่นะครับโรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญนะครับในส่วนของประเภทชุมชนนะครับก็ประกอบไปด้วยหมู่ที่1ครับบ้านหนองกี่นะครับหมู่ที่3บ้านกาเจาะครับหมู่ที่5บ้านแสนสุขนะครับหมู่ที่6บ้านน้อยนะครับหมู่ที่7บ้านหนองสิมนะครับหมู่ที่6บ้านทุ่งกระตาดพัฒนาครับหมู่ที่9บ้านกลางนะครับหมู่ที่11บ้านไทยเจริญครับหมู่ที่12ครับบ้านทุ่งรวมทองนะครับหมู่ที่2บ้านตลาดนะครับและหมู่ที่4ครับบ้านกาละเกดนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับก็จะได้ทราบกันแล้วว่าชุมชนไหนโรงเรียนใดนะครับจะ
คว้ารางวัลชนะเลิศไปครองในค่ำคืนนี้ครับเนี่ยสวัสดีค่ะย่าอย่าลืมอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้เรามีการแสดงแสงสีเสียงตำนานแห่งหนองกี่นะครับโดยทีมงานวัชดาลัยนะครับแล้วก็ส่งท้ายนะครับด้วยการแสดงดนตรีนะครับแบบฟูลแบนด์นะครับหรือว่าเต็มวงนะครับจากทีมงานสปีดแบนด์จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับตอนนี้ก็รอความพร้อมนะครับสักครู่หนึ่งนะครับจะได้นำทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีเปิดนะครับโครงการสืบสารประคืนมีลอยกระทงประจำปีนี้ครับ2564นะครับนี่คือทำงานสนามคือเซตสนามที่มันนั่งรถไฟไม่ก็จะมีขอบในตาพูดถึงแม่ที่เสนอจะเยี่ยมดีไงดีไหมครับเด็กใช่คือตามที่เราคิดว่าเพราะว่าเด็กเขาบอกแล้วมันไม่ใช่แล้วไปคนที่ทำอะไรตามคณะกรรมการของเราก็กำลังไม่ชอบไม่ก็เลยเคลียร์ให้คือถ้าน้องเขาไม่มีประสบการณ์เล็กน้อยสำหรับค่ำคืนนี้อยากให้ทุกท่านที่เดินทางมาเที่ยวงานลอยกระทงอยู่กับเรานะคะจนเสร็จสิ้นงานประมาณเวลา24นาฬิกาเท่าที่ได้ทราบข้อมูลมาประมาณนั้นครับ24นาฬิกานะครับอยู่กับเราเพราะว่าทุกช่วงเวลาด้านบนเวทีนี้ท่านจะกระพริบตาไม่ได้นะคะท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองกี่นางสาวนันทนิจิตนั่นบอกว่าหลังจากที่เราไม่ได้จัดงานเนื่องจากนะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ปีนี้ผ่อนคลายลงมาแล้วอยากจะให้ทุกท่านมีความสุขมากที่สุดเมื่อเดินเข้ามาณบริเวณแห่งนี้ค่ะครับจะเห็นได้ว่าการประกาศนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19ก็ค่อยๆลดลงนะครับกราฟในการติดเชื้อทั้งในส่วนของระดับประเทศแล้วก็ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราด้วยนะครับสำหรับอำเภอหนองกี่ของเรานะครับเท่าที่ผมติดตามข่าวนะครับนำข่าวไปประกาศล่าสุดครับยังไม่มีครับยังไม่มีนานแล้วครับค่ะครับสำหรับหลักเกณฑ์การตัดสินนะคะ100คะแนนค่ะรูปทรงของกระทง20คะแนนค่ะความหมายรูปแบบองค์ประกอบของกระทงที่สมบูรณ์20คะแนนนะคะวัสดุเน้นธรรมชาติ20คะแนนความสวยงามประณีต20คะแนนความคิดสร้างสรรค์และสื่อความหมาย20คะแนนรวมเป็น100คะแนนในค่ำคืนนี้เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่าโรงเรียนใดหรือชุมชนใดจะคว้ารางวัลชนะเลิศไปครองในค่ำคืนนี้ค่ะมองไปที่ท่านคณะกรรมการผู้ทรงเกียรตินะครับตอนนี้ก็กำลังต้องบอกว่าคิดหนักเลยนะฮะว่าจะตัดสินออกมาในรูปแบบไหนนะครับต้องขอขอบคุณก่อนขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือนะคะกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเข้าออกบริเวณจุดคัดกรองโดยมีเจ้าหน้าที่อสมของเราทำงานอย่างขมักเขม้นเพื่อความปลอดภัยของทุกๆท่านค่ะเที่ยวงานอย่างสุขใจกลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะครับก็ขอความร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประชาสัมพันธ์นะครับไปถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านเลยนะครับที่จะเข้ามาเที่ยวชมงานนะครับสำหรับงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี2564นะครับขอความร่วมมือนะครับในการเข้าออกผ่านจุดคัดกรองนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่อสมนะครับคอยวัดอุณหภูมินะครับคอยล้างมือให้ท่านนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสำหรับค่ำคืนนี้นะครับทุกท่านที่มาร่วมงานนะครับจะปลอดภัยนะครับไร้กังวลแน่นอนนะครับเพราะเรามีมาตรการนะครับในการคัดกรองนะครับในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการนะครับย้ำเรื่องของการโชว์นะครับหนังสือรับรองนะครับในการตรวจ ATK นะครับโชว์นะครับหนังสือรับรองในการฉีดวัคซีนครบโดส
นะครับตามที่ทางสาธารณสุขกำหนดนะครับก็เราจัดงานขึ้นนะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองกี่นะครับนางสาวนันทนิจิตหนักแน่นนะครับพร้อมคณะทีมงานนะครับจัดงานนี้ขึ้นด้วยความตั้งใจนะครับท่านลงมาบัญชาการเองนะครับในแทบจะทุกรายละเอียดของงานเลยนะครับสำหรับการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปีนี้นะครับการแสดงนะครับจากทีมงานรัชดาลัยนะครับทีมเพลงลอยประทีปสมมาคล้องนาทีไหว้เจ้าพ่อขุนศรีนครหนองกี่เมืองแห่งตำนานประจำปี2564นะครับทุกท่านจะได้รับชมนะครับความอลังการนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับของหนองกี่เรานะครับที่จะมีการแสดงนะครับในส่วนของตำนานของหนองกี่นะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับยังไงก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับพี่น้องที่เดินทางเข้ามาในงานนะครับมาสัตว์น้ำสวนสุขภาพนะครับศาลเจ้าพ่อขุนศรีแห่งนี้นะครับก็เรียนเชิญมาที่เก้าอี้รับรองนะครับด้านหลังนะครับของท่านประธานได้เลยนะครับเพื่อมารับชมนะครับพิธีเปิดแล้วก็การแสดงนะครับจากทีมงานรัชดาลัยนะครับรับชมการจุดพลุสวยงามนะครับรับชมการแสดงดนตรีนะครับจากสปีดแบนด์นะครับครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับกระผมนะครับจะนำทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี2564ของเทศบาลตำบลหนองกี่อย่างเป็นทางการนะครับคืนเพลลอยประทีปสมมาท้องนาทีไหว้เจ้าพ่อขุนศรีนครหนองกี่เมืองแห่งตำนานประจำปี2564กระผมนายอนุรักษ์ติมไทยสงนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการดิฉันนางสาวนภาพรจันทาโลกหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปค่ำคืนนี้เราสองคนทำหน้าที่ณบนเวทีแห่งนี้ค่ะโอกาสนี้นะครับก็จะขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้มีเกียรตินะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้นะครับเรียนเชิญท่านคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองกี่นะครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะครับเรียนเชิญนางสาวนันทนิจิตหนักแน่นนายกเทศมนตรีตำบลหนองกี่นะครับได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้นะครับเพื่อกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการให้ท่านประธานได้รับทราบครับเรียนเชิญค่ะขึ้นสู่บนเวทีค่ะเรียนเชิญค่ะท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้บริหารสถานศึกษานะคะเรียนเชิญทุกท่านค่ะได้ให้เกียรติขึ้นสู่บนเวทีค่ะเรียนเชิญท่านพรชัยศรีสุริยันโยธินนะครับได้ให้เกียรติขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ด้วยนะครับเรียนเชิญครับนายวิรัติกิ่งขจรนายอำเภอหนองกี่
ประธานในพิธีได้ให้เกียรติขึ้นสู่บนเวทีเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานและกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงานตามลำดับต่อไปเรียนเชิญค่ะครับเรียนเชิญท่านกิมยงรัตนบรรณกิจนะครับอดีตสมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้ขึ้นมาบนเวทีด้วยครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญค่ะเรียนท่านนายอำเภอหนองกี่ดิฉันนางสาวนันทนิจิตหนักแน่นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองกี่ในนามของคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2564คืนเพลนลอยประทีปสมมาท้องนาทีไหว้เจ้าพ่อขุนศรีนครหนองกี่เมืองแห่งตำนาน2564ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทงในครั้งนี้งานประเพณีลอยกระทงนั้นถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยมาแต่โบราณที่ได้สืบกันทอดกันมาเป็นเวลาอันยาวนานจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการแสดงถึงความขอบคุณต่อพระแม่คงคาที่เกื้อหนุนเป็นคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติในปีนี้เทศบาลหนองกี่ในฐานะคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงพร้อมด้วยส่วนราชการภาครัฐองค์กรรัฐวิสาหกิจพ่อค้าประชาชนและผู้แทนชุมชนได้ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมดังนี้ 1. ร้านค้าย้อนยุคไฟประดับ 2. โคมไฟตะเกียงไฟ3. การแสดงกระทงสวยงาม 4. ไหว้และขอพรเจ้าพ่อขุนศรี 5. ลานกิจกรรมแสงสีเสียง 6. สมมาท้องนาที 7. คืนเพลนลอยประทีปแสงสีไฟประดับมากมาย 8. การประกวดกระทงสวยงาม2ประเภทได้แก่ประเภทสถานศึกษาและประเภทชุมชนในเขตเทศบาลบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกรุณากล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2564ต่อไปขอเรียนเชิญค่ะท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองกี่ท่านพรชัยศิริยโยธินท่านรองนายกองค์การบริหารจังหวัดบุรีรัมย์ท่านคณะกรรมการท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านประธานกรรมการชุมชนและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองกี่ที่เคารพรักทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2564ในครั้งนี้งานประเพณีลอยกระทงนั้นถือว่าเป็นประเพณีของท้องถิ่นชาวไทยแต่ครั้งกรุงสุโขทัยซึ่งสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามมาเป็นระยะเวลายาวนานจนถึงปัจจุบันการจัดงานประเพณีลอยกระทงของแต่ละท้องถิ่นนั้นจะจัดกิจกรรมเสริมให้ประชาชนได้ร่วมสนุกสนานแตกต่างกันไปนอกเหนือจากลอยกระทงในคืนวันเพ็ญเดือน12เพื่อเป็นการขอบคุณและขอขมาต่อพระแม่คงคาซึ่งในวันนี้เทศบาลตำบลหนองกี่ได้จัดให้มีการประกวดหนูน้อยนพมาศประกวดกระทงสวยงามและประกวดขบวนแห่โดยมีองค์กรภาครัฐเอกชนและประชาชนให้การร่วมมือในการกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีอันดีงามและยังเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจขอให้เกิดความสามัคคีของผู้ร่วมงานและสนุกสนานร่วมกันผมขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรรัฐวิสาหกิจผู้แทนชุมชนและพี่น้องประชาชนที่เสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์ร่วมการจัดงานในครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้สืบทอดสู่ลูกหลานต่อไปพร้อมนี้ผมขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะศาลเจ้าพ่อขุนศรีอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองกี่โดยบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพอนามัยสมบูรณ์บัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2564ณบัดนี้ครับ
คุณนะครับท่านวิรัติกลิ่นขจรนะครับนายอำเภอหนองกี่นะครับท่านพรชัยศรีสุริยันโยธินนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับอย่าเพิ่งลงจากเวทีนะครับลำดับต่อไปครับท่านนายกได้ถือโอกาสนี้เพื่อแทนคำขอบคุณนะคะท่านประธานในพิธีพร้อมทั้งท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการในค่ำคืนนี้โดยน้องไก่น้องกี่ค่ะครับก็จะเป็นตะกร้ารูปไก่สวยงามนะครับพร้อมด้วยไข่เป็นตะกร้าเลยครับเป็นผลผลิตจากน้องไก่ค่ะเดี๋ยวจะมีมอบให้ทุกท่านเลยนะครับตอนนี้นะครับทีมงานนะครับกำลังพร้อมเรียงนะครับขึ้นมาให้กับท่านนายอำเภอนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านพรชัยศรีสุริยันโยธินนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายภาพร่วมกันนะครับเป็นของที่ระลึกนะครับที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองกี่นะครับท่านตั้งใจที่จะนำมานะครับมอบนะครับเป็นของขวัญนะครับให้กับทุกท่านนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับในส่วนของท่านนายกเทศมนตรีนะครับก็จะขอมอบนะครับให้กับท่านนายอำเภอท่านหนึ่งของท่านเองนะครับถ่ายภาพร่วมกันสักครู่หนึ่งนะครับในโอกาสนี้ก็จะขออนุญาตเป็นการถ่ายภาพนะคะในพิธีเปิดนะคะความประทับใจนะคะต้องความทรงจำสวยงามขอใช้เวลาสักนิดนึงนะคะเพื่อเราจะได้มีความทรงจำอันสวยงามในค่ำคืนนี้ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวขอกล้องท่านพรชัยอีกกล้องหนึ่งนะครับขอถ่ายใกล้ๆนะครับครับขอขอบคุณครับท่านวิรัติกลิ่นขจรนะครับนายเพลหนองกี่นะครับท่านขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนึงค่ะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้พักผ่อนนะครับตามปรัชญาไสยนะครับที่เก้าอี้รับรองด้านล่างนะครับหลายๆท่านอาจจะเป็นคนหนองกี่โดยกำเนิดหลายๆท่านเดินทางมาทำงานที่หนองกี่อาจจะยังไม่ทราบประวัติของหนองกี่การแสดงที่ท่านจะได้รับชมต่อจากนี้ไปเป็นการเล่าเรื่องราวของหนองกี่ของเราภายใต้ชุดการแสดง
คืนเพ็ญลอยประทีปสมมาท้องนาทีไหว้เจ้าพ่อขุนศรีนครหนองกีเมืองแห่งตำนานณบัดนี้ขอเชิญรับชมการแสดงได้เลยค่ะที่ขอมีกัมพูชาประเทศ
ได้แผ่อิทธิพลมายังอาณาเขตอีสานใต้ก่อให้เกิดศิลปะอารยธรรมหลายแขนงเป็นสื่อแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองจิตจ๋าเฮามาหอใส่กันแล้ว
จุไอกับลูกหนูขึ้นกันหนูจะว่าพ่อต้องขวมนางหนีไปก่อนป๊าดลำหนามขึ้นใหญ่แท้ไอแบบนี้เท่าสิขวมไปจังไหนล่ะไอว่านะเท่าต้องหาเรือแต่กับพ่ายขวมไปว่าสั้นเท่ากับคงสิขวมไปก็ได้ดอกวันที่นี่เรือของเราไงแต่ว่ามันขึ้นได้อีกแค่คนเดียวเท่านั้นนะงั้นก็ให้แม่นางคนนี้ขึ้นมากับเราก่อนสิเมื่อเราส่งนางถึงฝั่งแล้วเราจะพายเรือกลับมารับเจ้าเทพยดาเทพารักษ์เจ้านายประ
ที่ศักดิ์สิทธิ์ในวันเพ็ญเดือน12ของทุกปีชาวหนองกี่จะมาร่วมลอยประทีปตกแต่งประทงและโคมลอยประดับประดาตะเกียงไฟระยะห้อยละลางตาน้อมบูชารอยพระพุทธบาทและพระแม่คงคาเพื่อเป็นการสมมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านได้เนรมิตความสุขความประเสริฐให้บังเกิดแก่ทุกสรรพชีวิตไทยเขมรไทย
ใจมาหาสู่และอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีสุขชาวหนองกี่ในปัจจุบันนี้ล้วนมีความรักในแผ่นดินถิ่นฐานและภูมิใจที่ได้เกิดเป็นประสบนิกรไทยภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์พื้นแผ่นดินนี้จึงคงอยู่มาเถิดมาพร้อมใจกันรวมพลังจิตมั่นน้อมนำคุณธรรมความดีงามขอคุณธรรมนั้นซึ่งเปรียบดังดวงประทีปได้ส่องสว่างนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่พื้นแผ่นดินไทยขออาราธนาคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอภิบาลบันดาลดลให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานI'm not afraid to die.
กับการแสดงชุดนี้ครับคืนเพลลอยประทีปสมมาคล้องนาทีไหว้เจ้าพ่อขุนศรีนครหนองกี่เมืองแห่งตำนานนะครับลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญท่านวิรัตกิ่งขจรนะคะท่านกันทกรกิ่งขจรนะคะและก็ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองกี่ท่านพรชัยศรีสุริยันโลทินท่านหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารรวมถ่ายภาพนะคะพร้อมกับทีมงานนักแสดงจากทีมงานรัชดาลัยค่ะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะคณะผู้บริหารนะคะท่านผู้บริหารสถานศึกษานะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเรียนเชิญในโอกาสนี้ค่ะเป็นทีมงานรัชดาลัยนะครับเป็นนักแสดงนักเรียนนะครับจากโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมนะครับร่วมแสดงในครั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการชาตรีอัครสุขบุตรค่ะครับร่วมถ่ายภาพนะครับกับนักแสดงนะครับเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกี่นะครับได้ออกมาร่วมถ่ายภาพที่ด้านหน้าด้วยนะครับเรียนเชิญครับท่านผู้บริหารสถานศึกษานะคะที่เดินทางมาร่วมในพิธีเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะต้องกราบขออภัยอย่างยิ่งหากเราสองคนอาจจะเรียนเชิญไม่ครบทุกท่านนะคะเรียนเชิญทุกท่านค่ะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะครับอาจจะตกหล่นนะครับต้องขอกราบขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญทีมงานค่ะทุกท่านเลยผู้อยู่เบื้องหลังนะคะความสวยงามอลังการในค่ำคืนนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะคณะผู้ฝึกสอนการแสดงชุดนี้นะครับเรียนเชิญร่วมถ่ายภาพนะครับขอบคุณนะครับท่านนายอำเภอหนองกี่ครับท่านวิรัตกิ่งขจรนะครับท่านพรชัยศรีสุริยันโยธินนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านผู้อำนวยการสภ.หนองกี่นะครับและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับท่านผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านเลยนะคะลำดับต่อไปเราจะลุ้นผลการประกวดค่ะเป็นเวลาอันระทึกใจนะครับในการที่จะประกาศผลรางวัลนะครับในการประกวดกระทงสวยงามนะครับในส่วนของประเภท
ชุมชนนะครับแล้วก็ประเภทสถานศึกษานะครับค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้ก่อนที่เราจะมาลุ้นผลการประกาศรางวัลนะคะได้แนะนำคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติของเราทั้ง3ท่านค่ะครับท่านแรกนะครับขอไฟส่องไปที่ท่านคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติในการตัดสินการประกวดกระทงนะครับท่านแรกครับนางสุชีราโสดาทิพย์นะครับท่านพัฒนาการอำเภอหนองกี่นะครับเป็นประธานกรรมการครับท่านที่สองครับนางฟองทิพย์เหล่าอูดนะครับปลัดอำเภอครับเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการครับรองประธานกรรมการนะครับและท่านที่สามครับนางสาวพัฒนันสายวานครับท้องถิ่นอำเภอหนองกี่นะครับเป็นกรรมการและเลขานุการครับผลการตัดสินอยู่ในมือเราสองคนแล้วนะคะการประกาศผลการประกวดรางวัลเราจะประกาศไปที่ชุมชนก่อนประเภทชุมชนก่อนนะครับจะเริ่มจากรางวัลชมเชยนะครับ2รางวัลนะครับโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญครับท่านประเสริฐบุตรศรีนะครับปลัดเทศบาลตำบลหนองกี่นะครับเป็นผู้มอบรางวัลชมเชยทั้ง2รางวัลครับเรียนเชิญท่านปลัดครับผู้เชิญรางวัลนะคะนางสาวจิตอารีสุบงกตค่ะและลำดับต่อไปจะเป็นการประกาศรางวัลชมเชยการประกวดกระทงสวยงามประเภทชุมชนรางวัลชมเชยรางวัลที่1ได้แก่บ้านไทยเจริญครับขอเสียงปรบมือดังๆครับเรียนเชิญผู้แทนหมู่11บ้านไทยเจริญนะครับได้ขึ้นมารับรางวัลนะครับกับท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองกี่ครับเรียนเชิญครับไม่มีอะไรแล้วเขามีทีมงานเดี๋ยวแม่เลี้ยงกับคุณมากค่ะคุณมากค่ะไม่มีใครถ่ายเชิญด้านนี้สวยมากสวยครับและรางวัลชมเชยลำดับที่2นะครับสำหรับการประกวดกระทงสวยงามได้แก่หมู่ที่3บ้านกาจอครับเรียนเชิญท่านสรัญญูชิมจานนะครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกี่นะครับเป็นผู้รับรางวัลครับครับเรียนเชิญท่านสอทอตรงนี้ก่อนนะครับครับเรียนเชิญท่านปลัดนะครับที่เก้าอี้รับรองนะครับขอบคุณท่านปลัดนะครับท่านประเสริฐบุตรศรีครับลำดับต่อไปเป็นการประกาศผลรางวัลนะคะลำดับที่3หรือว่ารองชนะเลิศอันดับ2ประเภทชุมชนค่ะเรียนเชิญท่านชอบกัดสันเทียค่ะรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกี่ได้ให้เกียรติขึ้นสู่บนเวทีเพื่อมอบรางวัลเรียนเชิญค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การประกวดกระทงสวยงามประเภทชุมชนได้แก่หมู่ที่2บ้านตลาดตำบลทุ่งกระเตนครับเสียงปรบมือดังๆนะครับเรียนเชิญท่านกำนันรักชัยสุธีวรนันท์ครับเป็นผู้รับรางวัลบนเวทีครับเรียนเชิญครับ
ียนเชิญท่านกำนันค่ะเรียนเชิญด้วยค่ะชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะเรียนเชิญนะคะท่านนิวัฒน์ท่อชูค่ะรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกีนะคะได้ให้เกียรติขึ้นสู่บนเวทีเพื่อมอบรางวัลเรียนเชิญค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดกระทงสวยงามประเภทชุมชนได้แก่หมู่ที่5บ้านแสนสุขครับเรียนเชิญนางสาวพิยาพรอุปทานนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่ที่5บ้านแสนสุขนะครับรับมอบรางวัลครับเรียนเชิญครับขอบคุณท่านนิวัฒน์ท่อชูนะครับรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกีนะครับเชิญท่านพี่ใหญ่นะครับที่ตรงจุดบนเวทีนะครับและรางวัลที่ทุกท่านรอคอยค่ะรางวัลชนะเลิศนะคะการประกวดกระทงสวยงามประเภทชุมชนค่ะเรียนเชิญนะคะนางสาวนันทนิดจิตหนักแน่นนายกเทศมนตรีตำบลหนองกีได้เกียรติขึ้นสู่บนเวทีเพื่อมอบรางวัลเรียนเชิญค่ะและรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงสวยงามประเภทชุมชนประจำปี2564ได้แก่หมู่ที่9บ้านกลางตำบลชุมกระตัดพัฒนาครับเรียนเชิญนายสงัดสียางนอกนะครับเป็นผู้รับรางวัลบนเวทีครับเมื่อครั้งในการประชุมนะคะท่านผู้ใหญ่ได้กล่าวไว้ในที่ประชุมว่าหมู่9จะเอารางวัลที่1ค่ะผมจำได้ครับจำได้ติดหูเลยครับแล้วท่านก็ได้จริงๆนะครับขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองกีนะครับนางสาวพันธนิดจิตหนักแน่นครับมาลุ้นกันต่อเลยค่ะสำหรับผลการประกวดกระทงสวยงามประเภทสถานศึกษาค่ะเราจะเริ่มจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ก่อนนะคะเรียนเชิญนะคะพลโทรณกรปานคุณค่ะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองกีได้เกียรติขึ้นสู่บนเวทีเพื่อมอบรางวัลเรียนเชิญค่ะเขาเล่นก็ดีอ่ะแต่ว่ามันทำยากไม่ใช่ง่ายมีข้อใจง่ายการศึกษาแล้วมันเหมือนเป็นอะไรผสมการแสดงเข้ามาและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การประกวดกระทงสวยงามประจำปี2564ประเภทสถานศึกษาได้แก่โรงเรียนอนุบาลหนองกีนะครับ
ียนเชิญท่านผอ.แสงระวีอัครสุขบุตรนะครับเป็นผู้รับมอบรางวัลบนเวทีครับขึ้นสู่บนเวทีเพื่อมอบรางวัลเรียนเชิญค่ะ20นาทีไม่ตะล่ำไปวางแล้วมันไม่ได้มันหายเองนี่แต่ฮังการีมาด้วยนะกดไลค์มาใช้ดับเบิ้ลฮังการีมาจะไงไม่รู้มาจะกดไลค์ครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดกระทงสวยงามประจำปี2564ประเภทสถานศึกษาได้แก่โรงเรียนหนองกีพิทยาคมนะครับเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการชาตรีอัครสุขบุตรนะครับเชิญมารับมอบรางวัลบนเวทีนะครับเป็นผู้แทนนะครับขออภัยครับขอบคุณท่านพรชัยศรีสุริยันโยธินนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับและรางวัลที่ทุกท่านรอคอยนะคะเราจะประกาศเป็นเงินต่อไปนี้เลยนะคะเรียนเชิญค่ะนายวิรัติกิ่งขจรค่ะนายอำเภอหนองกี่ประธานในพิธีนะคะและเรียนเชิญนางกันทกรกิ่งขจรนายกกิ่งกาชาติอำเภอหนองกี่ได้เกียรติขึ้นสู่บนเวทีเพื่อมอบรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดกระทงสวยงามประเภทสถานศึกษาเรียนเชิญค่ะและรางวัลชนะเลิศอันดับที่1 นะครับการประกวดกระทงสวยงามประจำปี2564ประเภทสถานศึกษาได้แก่โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญนะครับเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการปรีชามะไลไทยสงนะครับเป็นผู้รับมอบรางวัลนะครับด้านบนเวทีครับเรียนเชิญครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานนะคะได้ถ่ายภาพด้านบนก่อนนะครับผมเรียนเชิญท่านพรชัยนะครับท่านผู้กำกับการสายตำรวจภูธรหนองกี่นะครับท่านนายกเทศมนตรีท่านรองนายกนะครับท่านคณะผู้บริหารนะครับท่านปลัดเทศบาลนะครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับผู้บริหารสถานศึกษาครับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านคณะกรรมการผู้ตัดสินด้วยนะครับเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีนะครับได้ถ่ายภาพนะครับร่วมกับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับทั้งประเภทชุมชนและก็ประเภทสถานศึกษานะครับเรียนเชิญครับ
ากลำดับนี้นะคะจะเป็นพิธีลอยกระทงนะคะเราสองคนจะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติได้ลอยกระทงเป็นชุดนะคะขอเสียงปรบมือให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยค่ะครับและขอบพระคุณนะครับท่านนายเทนหนองตีนะครับท่านพรชัยศรีสุริยันโยธินนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับหัวหน้าสถานศึกษานะครับคณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับลำดับต่อจากนี้ไปนะคะเรียนเชิญนายวิรัติกิ่งขจรค่ะนายอำเภอหนองกีนางกันทกรกิ่งขจรค่ะนายกกิ่งกาชาติอำเภอหนองกีนางสาวนันทนิจิตหนักแน่นนะคะนายกเทศมนตรีตำบลหนองกีนายพรชัยศรีสุริยันโยธินรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนายนิวัฒน์ข้อชูนะคะรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกีนายชอบกลัดสันเทียค่ะรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกีและคนโทรณกรปานคุณค่ะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองกีได้ร่วมลอยกระทงเป็นชุดแรกเรียนเชิญค่ะ